อ่ะไปต่อกันที่ความปังของนักแสดงสาวไทยคนนี้บ้างดีกว่าที่โกอินเตอร์ไกลถึงฮอลลีวูดเลยสาวปูปรียาค่ะก็เป็นนักแสดงเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่ได้เข้าร่วมงานเมดกาล่า2023 After Party กลางมหานครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาเลยซึ่งงานนี้เป็นงานรวมตัวของนักร้องนักแสดงตัวพ่อตัวแม่ระดับโลกมากมายเลยนะคะซึ่งปูเองเนี่ยก็มาด้วยกัน2ชุดโดยชุดแรกเนี่ยเป็นชุดดำเข้ารูปเซ็กซี่เลยในงานที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ที่ไฮไลท์ด้วยนะคะแล้วก็ชุดที่2เนี่ยเป็นชุดผ้าซาตินไหลเฉียงเรียบหรูสีแดงเพลิงจากแบรนด์คาร์ลราเจอร์เฟลสำหรับงานที่โรงแรมเดอะมาร์กนะคะซึ่งปูเองก็ได้รับความสนใจจากสื่อเนี่ยหูกดชัตเตอร์กันรัวๆเลยนะซึ่งงานเมกาล่า2023เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานพรมแดงที่ทั้งโลกรอคอยเลยเพราะว่าเป็นงานที่รวมคนดังแวดวงแฟชั่นที่มีสีสันแล้วก็เป็นไวรัลไปทั่วทุกมุมโลกเลยมีกว่า600คนเลยมีเซเลบคนดังระดับโลกมาร่วมงานมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังก็ไปมีเจนนี่แบ็คพิงก์ก็ไปแล้วก็ดาราระดับโลกอีกมากมายซูเปอร์สตาร์จากทั่วทั้งวงการฮอลลีวูดเลยโดยงานเมกาล่าเนี่ยจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีนะคะก็ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแหละแล้วก็ปีนี้เนี่ยมาในธีมสดุดีให้กับผลงานความคิดสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิตของวีรบุรุษแห่งโลกแฟชั่นผู้ล่วงลับอย่างคาร์ล ราเจอร์เฟลด้วยนะคะก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าสาวกแฟชั่นทั่วโลกอย่างมากเลยปีนี้นอกจากคุณปูแล้วนะคะก็ยังมีความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4ด้วยกับการปรากฏตัวของคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้มีโอกาสเหยียบพรมแดงระดับโลกเช่นเดียวกันนั่นก็คือป่านนิชาพัฒน์สุภาพคือคุณปูเนี่ยคือเขาไปงานปาร์ตี้แต่ว่าคุณป่านเนี่ยคือได้เดินพรมแดงเลยในฐานะของไอคอนแฟชั่นนิสต้าสัญชาติไทยนะครับยืนหนึ่งในผู้ในวงการแฟชั่นระดับโลกเลยนะครับ Image Cost South Tense เป็นผู้ดูแลภาพลักษณ์แล้วก็ PR ระดับชั้นนำให้กับดาราไทยแบรนด์ไทยแล้วก็ดาราฮอลลีวูดในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่นของโลกด้วยงานนี้ Queen Met Gala from Thailand เนี่ยป่านนิชาภัทรมาในลุค Queen นางพญาอลังการคัสตอมเนี่ยด้วยชุดแบบว่าเดรสแบรนด์ดังระดับโลกหลุยส์วิตตองนะฮะแล้วก็ที่มีมูลค่าราว4ล้านบาทเลยนะซึ่งทางแบรนด์หลุยส์วิตตองเนี่ยบรรจงคัดเลือกให้ป่านนิชาภัทรผู้หญิงคนเดียวของโลกเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดชุดเดรสสุดพิเศษชุดนี้ในงานค่ะเขาบอกว่าคงความเอกลักษณ์ความอมตะและคลาสสิกกับชุดรองเลเยอร์ขาวดำตัดกันแบบได้ลงตัวมากดูจากชุดคุณผู้ชมเห็นไหมลงตัวสุดๆนะครับแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดปักด้วยขนนกสีขาวนับแสนชิ้นเลยนะผสมผสานความเวอร์วังด้วยเครื่องเพชรไส้คอจากแบรนด์ฟอรีอานะฮะพร้อมกับเครื่องประดับแหวนข้อมือจากแบรนด์ไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่สากลคือบิวตี้เจมนี่แหละตีมราคาเป็นเงินบาทในการเข้าร่วมงานเมสกาล่าองค์ประกอบทั้งเดินร่างของป่านนิชาภัทรเนี่ย มูลค่าสูงถึง20ล้านบาทเลยคุณผู้ชมทั้งชุดหัวจดทัวตรดปลายเท้าเนี่ยอของนางวันนั้นเนี่ย20กว่าล้านขณะที่แรปเปอร์สาวสุดแซ่บคาร์ดิบีนะครับตัวมัมเจ้าของลีลาสโพกดินระเบิดเนี่ยซึ่งเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะบินมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับ ที่ไทยไปเนี่ยก็ได้ไปเฉิดฉายบนพรมแดงเมดกาล่าปีนี้ด้วยซึ่งคาร์ดิบีเนี่ยก็เล่นใหญ่จัดเต็มเหมือนกันครีเอทลุคจัดเต็มอลังการดาวล้านดวงมากสีชมพูฟรุ้งฟริ้งพร้อมด้วยลูกเล่นชุดประดับคริสตัลแล้วก็ไข่มุกมาแบบเวอร์วังนะครับมาพร้อมกับเครื่องประดับมุกแบรนด์สัญชาติไทยระดับลักชัวรี่เลยนะครับคือมัทลานี่แหละที่คาร์ดิบีเขาขอจิ้มแหวนไข่มุกไซบึ้มทั้งด้านซ้ายด้านขวามาใส่ถือเป็นการผลักดันสินค้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยแบบเบาๆแต่ก็ทำให้ฮือฮาไปทั่วโลกเหมือนกันนะฮะดูที่มือเธอสินี่คือแบรนด์คนไทยนะผลิตในไทยนะสัญชาติไทยนะก็หวังว่าให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าได้ไปโชว์ระดับโลกแบบนี้นะเดี๋ยวคนก็จะตามมาก็จะกลายเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนี่แหละนอกจากเรื่องของอาหารแล้วที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วไทยเรายังมีดีอีกหลายอย่างทั้งแฟชั่นทั้งเครื่องประดับเนาะรอผลักดันกัน